นอกจากนี้นะครับก็ยังมีคุณสุนารีราชสีมานะครับคุณตะกแตนชลดาครับรวมถึงอีกหนึ่งคนคุณแพนเค้กเขมนิดครับที่ก็ส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตครับพี่สุก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวที่ผู้ที่เสียชีวิตนะคะแล้วก็คนที่บาดเจ็บกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะขอบคุณเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้ที่มีส่วนร่วมทุกคนนะคะที่ช่วยกันเซฟโคราชเนาะนะคะกับเหตุการณ์นี้ทุกคนก็ตกใจมากคือตัวพี่สุเองเนี่ยพี่ก็ตกใจมากเลยนะไม่ได้คิดว่าจะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะตั้งแต่อยู่โคราชมายังไม่เคยมีเหตุการณ์ไหนที่รุนแรงทึกมันเหมือนในหนังฝรั่งเลยและที่สำคัญนะรู้ไหมว่าจริงๆวันที่8พี่จะต้องไปอยู่ตรงนั้นด้วยนะแต่ว่ามันเหมือนมันมีอะไรบางอย่างทำให้พี่ไปไม่ได้มันเป็นเรื่องไม่ดีนะลูกนะก็เรื่องไม่ดีก็อย่าไปคิดว่ามันเท่หรืออะไรเป็นเรื่องที่ไม่ดีเลยอย่าไปทำตามนะคะขอบคุณนะคะค่ะก็แฟนก็ขอให้กำลังใจพี่น้องชาวโคราชทุกคนนะคะทั้งครอบครัวของผู้เสียชีวิตแล้วก็ทุกคนที่บาดเจ็บนะคะก็ขอให้กำลังใจนะคะขอให้ทุกอย่างมันผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยอยากจะบอกทุกคนว่ามันไม่ใช่สิ่งที่มันควรจะทำหรือว่าสมควรเรียนแบบไม่ใช่แต่อย่างใดเลยนะคะมันไม่ใช่สิ่งที่ดีเลยคุณนะครับก็ขอร่วมส่งกำลังใจค่ะให้กับเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะคะรวมถึงครอบครัวของผู้เสียชีวิตทุกคนเลยเนี่ยค่ะไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เนาะแต่เราก็ฉันว่าเหตุการณ์มันก็สอนอะไรหลายๆอย่างแล้วมันก็แสดงให้เราเห็นอะไรหลายๆอย่างในประเทศของเราด้วยเช่นกันค่ะก็มีพี่ที่พันรู้จักอ่ะคนหนึ่งก็เสียชีวิตในจากเหตุการณ์นี้เหมือนกันอะไรเงี้ยนะคะเป็นตำรวจก็ไม่นึกเหมือนกันเนาะก็ตกใจอะไรเงี้ยค่ะไงก็ขอส่งกำลังใจด้วยละกันค่ะนอกจากนี้ครับยังมีเหล่าคนบันเทิงอีกหลายคนที่ออกมารณรงค์ไม่ให้เผยแพร่ชื่อและภาพของคนร้ายเพื่อป้องกันพฤติกรรมเลียนแบบนะครับรวมไปถึงร่วมแสดงความเสียใจต่อผู้เสียชีวิตด้วยครับ